ารณ์เรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะมาพิจารณาการกองกฎหมายรวมถึงให้ความเห็นชอบบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระครับผมคิดว่าทุกอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นผลลัพธ์ของกติกาที่ถูกออกแบบในรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับการคัดเลือกสวชุดใหม่ผมคิดว่าในเมื่อเราดำเนินการไปถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเฉพาะหน้าคือทำยังไงให้กกต.เนี่ย เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้รับรองผลการคัดเลือกสวชุดใหม่โดยเร็วถ้าจำกันได้เนี่ยแต่ตอนก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคัดเลือกสวเนี่ยข้อกังวลหนึ่งที่ผมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองได้ชี้ไว้ให้เห็นเนี่ยก็คือว่ากฎหมายหรือว่าพ.ร.ป.เกี่ยวกับสว.ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้นะครับว่ากกต.เนี่ยจะต้องประกาศผลภายในกี่วันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ที่เขียนไว้ว่าต้องประกาศภายในกี่วันเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายมันเขียนเพียงแค่ว่าหลังจากการคัดเลือกเสร็จให้รอ5วันแล้วเมื่อผ่านไปแล้ว5วันซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้ประกาศรับรองผลนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของการกลไกทางการเมืองให้สามารถเดินหน้าต่อได้เนี่ยก็อยากให้กกต.เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็เร่งประกาศผลนะครับเพื่อทำให้เรามีวุฒิสภาชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำไมผมพูดเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยกติกาที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการที่1เนี่ยคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดก็ตามเนี่ยต้องทำในที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะก็ประกอบไปด้วยทั้งสภาผู้แทนและก็สมาชิกวุฒิสภานะครับดังนั้นยิ่งเรามีสวชุดใหม่เข้ามาเร็วเนี่ยผมคิดว่าการพูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีใครที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดบ้างแล้วก็การลงมติสำหรับทั้งสสเองและสวชุดใหม่จะเป็นเช่นไรอย่างที่สองก็คือการเรื่องของการบทบาทในการรับรองตุลาการสามัญูแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งตอนนี้เป็นอำนาจของสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันทางพรรคก้าวไกลเองเราก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่เราตั้งใจว่าจะยื่นเข้าสู่สภาชุดนี้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เราอยู่ภายใต้สวชุดเดิมตามบทเฉพาะการเนี่ยมันกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดกฎหมายอะไรที่อาจจะถูกตีความเป็นกฎหมายปฏิรูปเนี่ยมันต้องพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรอไว้ว่ากฎหมายตัวไหนที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะถูกตีความว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปในก่อนหน้านี้เนี่ยก็รอให้สวชุดใหม่เข้ามาทำงานแล้วก็ยื่นเข้าสู่กระบวนการมันก็จะเป็นตามกระบวนการปกติแล้วผ่านสภาผู้แทนก่อนแล้วก็ไปต่อที่วุฒิสภาดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ากลับมาภาพรวมเนี่ยก็อยากให้กกต.เร่งยืนยันประกาศรับรองผลโดยเร็วเพื่อให้กลไกทางการเมืองมันเดินหน้าต่อได้ครับควรจะมีกำหนดเวลาแบบอย่างช้าอย่างเร็วนะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เองสภาก็จะเปิดสมัยประชุมแล้วค่ะคือผมคิดว่าก็ควรจะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราดูของการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าการเลือกตั้งมันก็เป็นกระบวนการที่อาศัยคนจำนวนมากกว่าพอสมควรในการเลือกเนี่ยเข้าใจผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่60วันนะครับแต่ว่านี่จะต้องฝากพี่ๆทุกคนไปเช็คอีกทีหนึ่งว่ากี่วันแต่ว่ามันมีระบุไว้ชัดดังนั้นเนี่ยถ้ามองแบบในเชิงวิชาการอ่ะยังไงการรับรองการคัดเลือกส.ส.ก็ไม่ควรจะเกิดนั้นแต่ว่าถ้ายิ่งเร็วกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีกลไกทุกอย่างจะได้เดินหน้าต่อได้ครับอย่างกลางเดือนนี้คนที่จะแบบปรากฏออกมาแล้วใช่ไหมคะก็ผมคิดว่าควรจะเร็วที่สุดและความจริงก่อนที่เริ่มคัดเลือกเนี่ยผมก็พยายามจะให้กกต.รับประกันเพราะว่าก็เห็นถึงช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้ก็พยายามให้กกต.เนี่ยออกมายืนยันว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับแต่ว่าก็เท่าที่ผมติดตามมาจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อสาธารณะกกต.ก็ไม่เคยออกมายืนยันเรื่องกรอบเวลาในเมื่อมันเลยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องย้ำว่าโดยเร็วที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสที่จะถึงนี้เนี่ยทางผมในฐานะไม่ใช่ในฐานะพรรคก้าวไกลที่ต้องย้ำในฐานะของประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเรามีการเชิญกกต.มาถอดบทเรียนแล้วก็มาตอบข้อสักถามที่ยังคงเหลืออยู่เกี่ยวกับการคัดเลือกสว.ชุดใหม่ด้วยเช่นกัน